คดีลักรถมาแยกชิ้นส่วนอะไหล่ขายในพื้นที่ชลบุรีล่าสุดตำรวจกองปราบปรามขยายผลบุกรวบตัวนายขวัญชัยปาโทเจ้าของอู่และนายอภิรมนาจันถมช่างในอู่ได้เพิ่มค่ะภายหลังบุกตรวจค้นอู่ซ่อมรถภายในซอยสุขุมวิทอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่สืบทราบว่านำรถยนต์ที่ลักขโมยมาทำการชำแหละเพื่อจำหน่ายและการเข้าตรวจค้นพบตัวถังรถ4ประตูทะเบียนชลบุรีที่เคยถูกแจ้งหายเอาไว้ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วตำรวจจึงคุมตัวนายเอกราชกุลัตนามคนแยกชิ้นส่วนและนำเครื่องยนต์ไปขายมาสอบปากคำค่ะโดยนายเอกราชให้การว่าเป็นคนช่วยหารถและนำมาให้อู่ของนายขวัญชัยแยกชิ้นส่วนจากนั้นจะนำไปขายให้กับร้านรับซื้ออะไหล่เชียงกงทั่วประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลหาเครือข่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป